หนุ่มช็อกโดนเทแฟนสาวหนีไปแต่งงานช่วงปีใหม่ได้แต่แชทบอกรักครั้งสุดท้ายจากกรณีชายหนุ่มโพสต์เรื่องราวระบุว่าตนคบกับหญิงคนหนึ่งช่วงปีใหม่แฟนกลับบ้านเกิดต่างจังหวัดไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาทราบข่าวว่าแฟนกลับบ้านไม่ได้ไปฉลองปีใหม่แต่กลายเป็นฉลองงานมงคลสมรสกับชายอื่นโดยที่ตนเองก็ยังเข้าใจว่ายังเป็นแฟนเขาอยู่นายเอานามสมมุติอายุ18ปีผู้โพสต์เรื่องราวกล่าวว่า ตนกับแฟนสาวคบกันมาได้ราว6เดือนโดยรู้จักกันเมื่อต้นปี62ผ่านทางกลุ่มเพื่อนบิ๊กไบต่อมาเดือนมิถุนายนก็ตกลงคบหากันเรียกกันว่าแฟนแล้วปกติตนกับแฟนยังไม่ได้ย้ายมาพักด้วยกันแต่เจอหน้ากันตลอดเวลาว่างจากงานก็จะนัดมาหากันจนกระทั่งวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาแฟนขอตนกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่บอกว่าจะไปทําธุระที่ต่างจังหวัดเนื่องจากไม่ได้กลับบ้านมานาน5-6ปีแล้ว และจะกลับมากรุงเทพวันที่3มกราคมทั้งนี้ตนกับแฟนรักกันปกติไม่ได้มีปัญหาทะเลาะก,กันจนกระทั่งวันที่30ธันวาคม62ตนก็ขอไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ขับรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนมาเกิดอ,อุบัติเหตุช่วงวันที่31ธันวาคม62ทําให้ตนต้องกินยาและนอนหลับไปแต่ก่อนนอนตนก็ยังคุยกับแฟนปกติจากนั้นตนทักแชทเฟ e b o o k ไปหาแฟนเพื่อวอวยพรปีใหม่และบอกรัก ข้อความประมาณว่าขอให้เรารักกันนานๆให้อยู่ด้วยกันไปนานๆต่อมาแฟนตอบว่าครับแล้วตนก็โทรไปหาไม่ติดส่วน Facebook ก็คล้ายถูกบล็อกไปแล้วตนตัดสินใจเอา Facebook ของเพื่อนค้นหา Facebook ของแฟนเจอข้อความว่ากำลังจะแต่งงานในวันที่2มกราคม63ตนก็ช็อกแต่ไม่ได้ติดต่อแฟนไปถึงตอนนี้ตนก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงทำไปทำไม ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองแต่1นถึงสวันก่อนที่แฟนตนจะหายไปก็มีเพื่อนเขาโพสต์ตทํานองว่าเพื่อนกําลังจะแต่งงานตนก็ถามแฟนว่าทําไมเพื่อนโพสต์ตอย่างนั้นแฟนตนก็บอกว่าเพื่อนโพส์ตขำๆไม่มีอะไรรวมทั้งก่อนแฟนจะเดินทางกลับบ้านในวันที่27ธันวาคมแฟนก็คุยกับเพื่อนทํานองถามว่าจะมางานผูกข้อมือหรือไม่จนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวเป็นใคร ตอนนี้ไม่มีอะไรอยากจะบอกได้แต่ยินดีกับเขาส่วนตนขอทำใจคงจำของขวัญปีใหม่ปีนี้ไปตลอดชีวิต